วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปให้กำลังใจชาวภูเก็ตกันค่ะไปดูที่อำเภอถลางเพราะว่าที่นี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์อันนี้ข้างบนนะ อันนี้คอนโดมิเนียมนะคุณผู้ชมคือน้ำตาตกอะไม่รู้จะซ่อมยังไงเลยอะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาตอน 4:00 อันนี้ที่เห็นนี่คือลดไปแล้วดอยลดแล้วนี่ลดลงมาแล้วนะถึงจะเดินเข้ามาลุยเข้ามาเช็ครถของตัวเองว่าจมไปแค่ไหนใช่คือน้ำเนี่ยมาตอนที่เขาหลับแล้วพอมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือไม่ทันแล้วคุณผู้ชมแต่คือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคอนโดเนี่ยเขามีพื้นที่สูงนะครับเอาไว้เหมือนถมที่ขึ้นมาสูงๆอ่ะเอาไว้ให้รถไปจอดแต่รถบางคนก็คือหมดอ่ะหมดนะคุณผู้ชมท้องเครื่องอ่ะจมหมดอ่ะจริงๆมันมีแบบใต้ดินอีกด้วยนะคุณผู้ชมภาพนี่คือมิดเนี่ยคือมิดหลังคาเลยอ่ะผมคุ้นเคยใช่เคยเจอคำถามคือแล้วอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบคุณกฤตเจนพาณิชยการตอบด้วยค่ะคุณบอกว่าคุ้นเคยเพราะว่าอะไรฮะผมหมดไปแล้ว 1,000 สภาพนี้เลยสภาพนี้เลยจมหนีเลยมิดเลยเข้าไปถึงเนี่ยเกียร์หาเกียร์ไม่เจอเลยเกียร์มิดน้ำอย่างนี้เลยเลเวลนี้ระดับนี้เลยระดับน้ำนี้เลยถ้าเราเป็นผู้เดือดร้อนเราต้องทำยังไงคะก็เราเช็คประกันก่อนกรมธรรม์เราก่อนว่ากรมธรรม์เราเนี่ยมันครอบคลุมเกี่ยวกับภัยธรรมชาติหรือเปล่าครับนะถ้าสมมติครอบคลุมกับภัยธรรมชาติก็เบาใจไปเปราะหนึ่งว่าอะคุ้มครองเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ต้องดูว่านิติบุคคลของคอนโดมีคุ้มครองทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ประกันของสองกรมธรรม์มาดูกันว่าใครได้มากกว่าเราเคลมอันนั้นประกันสำคัญเลยเนี่ยใช่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนก็ไม่ได้ซื้อไปโดยไม่ได้ครอบคลุมภัยธรรมชาติจบเลยเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมทางนิติเนี่ยเขาออกมาบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปว่าเขาได้ทำพื้นที่สูงถมที่ขึ้นมาให้ลูกบ้านเนี่ยไปจอดแล้วแต่ก็ยังมีลูกบ้านบางส่วนเนี่ยไปจอดรถในที่ที่น้ำมันท่วมได้แต่คนภูเก็ตบอกว่าคือมันหนักจริงหนักแบบหนักที่สุดฟ้าถล่มทลายอ่ะตั้งแต่ตีหนึ่งอ่ะลองฟังเสียงผู้เช่าคอนโดดูค่ะรถของเราเสียหายเนี่ยเยอะแค่ไหนดูยังโอ้รู้แล้วค่ะพอตอนตีแค่ครึ่งลงมาดูมันเกินครึ่งคันแล้วอะค่ะน่าจะประมาณแบบตรงไฟท้ายอะค่ะฝนตกประมาณไหนเมื่อคืนเยอะไหมหนักไหมตกหนักจริงๆตกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วอะค่ะเคยเกิดลักษณะนี้ขึ้นไหมเคยเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมรถของเราเสียหายเนี่ยคือคนภูเก็ตเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่น้ำท่วมทุกปีอ่ะรู้แต่มันไม่เคยหนักแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคอนโดจะถมที่สูงเอาไว้ให้เราจอดรถบางทีมันจอดได้ไม่ครบทุกคันทุกคนทุกห้องขอที่สูบน้ำด้วยได้ไหมก็ไม่รู้ว่าทันไหมอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าฝนระดับเมื่อคืนนี่ถ้าสูบน้ำมันจะไปอยู่ที่ไหนสูบไปไหนอ่ะใช่สูบไปไหนอ่ะคำถามอีกว่ามันก็ต้องมีที่ไปอ่ะนะคะแล้วคุณผู้ชมดูสิเนี่ยมันยาวสุดลูกหูลูกตาไปน้ำตาลไปแบบนั้นน่ะถ้าระดับน้ำขนาดนี้ท่อพญานาคก็ไม่รู้กี่ท่อกว่าจะเอาอยู่อ่ะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะช่วยแก้ไขกันยังไงได้บ้างไปต่อกันที่ท่าอากาศยานภูเก็ตคุณผู้ชมสนามบินก็โดนอู้นี่ไงภาพนี้เขาบอกว่าฟ้าถล่มรั่วลงมาหมดนะคะทางเชื่อมอาคารรับส่งผู้โดยสารเจ้าหน้าที่กวาดน้ำกันไม่ไหวไหลลงมาข้างบนเห็นไหมแบบนี้เลยหนักมากนะคะทีนี้ตรงจุดที่คนก็พูดถึงกันเยอะๆก็คือลานจอดเครื่องบินส่วนตัว private jet อุ๊ยของผมโดนไหมเนี่ยโดนรถแล้วจะโดนเครื่องบินตัวเองอีกเหรอนะมีหมดนะคุณผู้ชมนี่ค่ะทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะออกมาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของสนามบินภูเก็ตนี่แหละนะเป็นที่จอดของ private jet เป็นของบริษัทเอกชนอยู่ทางทิศเหนือของสนามบินและน้ำมันก็เข้ามาช่วงนี้ใกล้ๆกันคือเหมือนว่าใกล้ๆเช้าอะไรอย่างเงี้ยตี 4 ตี 5ถึง7 โมงเช้าคือฝนมันตกหนักมากอ่ะตกหนักแล้วปริมาณน้ำมันไหลทะลักเข้ามาเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วมันก็ไหลเข้ามาแบบนี้นี่คือทางในสำนักงานแล้วนะคะนะคะคุณผู้ชมทีนี้ล่าสุดเนี่ยเขาสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วซึ่งตอนนี้ใช่น้ำมันลดลงไปแล้วแหละเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ในส่วนของเที่ยวบินต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ทุกคนก็ให้สบายใจว่ามันยังขึ้นลงได้ตามปกติมันยังไม่มีผลกระทบแต่เผื่อเวลารถติดหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดฝนตกก็เผื่อเวลาหน่อยเผื่อเวลาใครจะไปสนามบินภูเก็ตอ่ะแนะนำให้เผื่อเวลาเยอะๆอย่าเพิ่งเผื่อเวลาหน่อยเอาเยอะๆเพราะว่าหน่อยเดียวมันอาจจะไม่พอเพราะรถมันเยอะ
จริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะนี้สำคัญเพราะเราไม่รู้มันต้องใช้เวลาอะไรยังไงบ้างทีนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมถนนสายหลักของที่อำเภอถลางเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มที่จะลดระดับลงสู่สภาวะปกติแล้วนี่คือถนนที่ใช้สัญจรไปมาซึ่งตรงถลางเนี่ยเส้นถลางคือท่วมนะเมื่อเช้าอ่ะใช่ไงแต่ก็ไม่กี่ชั่วโมงก็ลดค่ะทีนี้ถามว่ากรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรก็ยังต้องเสี่ยงที่จะตกหนักต่อไปเพราะว่าเรื่องของบรรยากาศร่องมรสุมอะไรต่างๆนะคะมันก็จะทำให้ฝนเนี่ยมันตกกันเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าตกกันไปอย่างนี้อีกสักระยะแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาชอบเลือกตกตอนเย็นๆตอนเช้าๆวันนี้4โมงเป้งเลยจากกรุงเทพจริงเป๊ะเลยฟ้าครืนมากแล้วแบบคุณผู้ชมคะอโศกอะอโศกจริงๆนะแต่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาหลังจากนี้แล้วนะคือผังเมืองของทุกจังหวัด คือต้องหาทางน้ำให้ได้หรือทางที่จะแบบเอาน้ำฝรั่งออกไปให้เร็วที่สุดให้ได้อันนี้ยกตัวอย่างอย่างภูเก็ตภูเก็ตเป็นเกาะนะคุณก็ใช่สิล้อมรอบไปด้วยทะเลนะคุณแล้วทำไมมาท่วมบนเนี้ยเออมันยังแบบยังไปช้าเลยมันน่าจะมีทางน้ำที่ออกได้ง่ายนะเออสมุยยังท่วมเลยยังเคยท่วมเลยทางที่เป็นเกาะนะน้ำทะเลล้อมรอบเลยนะใช่ทะเลมากพูดนี้แล้วคิดเลยอ่ะเออพอขนาดกรุงเทพเราบอกเดี๋ยวผันน้ำออกเจ้าพยาจะได้ไปทะเลเอออันนี้ภูเก็ตภูเก็ตนี่น้ำทะเลยังรอบอ่ะมันยังท่วมได้เลยดังนั้นมันอยู่ที่เรื่องของผังเมืองเพราะว่าสภาพเมืองมันเปลี่ยนหมดแล้วไงตึกอะไรมันเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะใช่ไหมมันมีบางทางน้ำโอ้คุณผู้ชมฮะตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วทั้งประเทศจริงๆนะปัญหาที่เกิดจากน้ำฝนแล้วก็ทำให้น้ำท่วมนะครับครับOh, oh, oh.